มันก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าเจออากาศเปลี่ยนไงอะไรนะโอซาก้าเป็นไงบ้างอ๋อฟังเป็นอากาศป่วยเป็นไงบ้างอ๋อหนาวมากนะคือตอนแรกอ่ะไปโอซาก้าคือตั้งใจว่าจะไม่ใส่ฮีทเพราะว่าคิดว่ามันคงไม่หนาวมากตอนแรกคือเห็นว่ามัน 8-9 องศาแต่ว่าพอไปถึงมันประมาณเกือบ20นี่คิดว่าไม่หนาวหรอกแต่พอมาคืนหลังจากที่แฟนมีเสร็จระดับโอ้โหสุดๆฮะกงกงจุมานิหานั่นแหละครับผมก็กลับบ้านต่างจังหวัดใช่ไหมครับอ๋อท่านก็ตอนแรกก็คิดว่าจะร้อนเหมือนกันครับเพราะด้วยความที่บ้านเราไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก็พอไปจำได้เลยว่ามา16องศาแต่ว่าไม่ได้เตรียมเสื้อหนาวไปเลยก็ทำให้ป่วยนะครับอะไรนะเล่าเรื่องหนาวคือเรื่องมีว่าคือไม่ได้กลับไปต่างจังหวัดนานแล้วในก็บอกว่าไปเจอหลานใช่ไหมพอประโยคแรกเขาเดินมาบอกว่าจิ๊บโหนี่ขันไปหายายบอกว่าโหนี่แก่ขนาดนี้แล้วหรอแย่จังเดี๋ยวอะไรหรอกมีหลานมาเลี้ยงหลานอะไรนะแก่ขนาดก็รอ22เลยตอนเนี้ยกระโดดเชือกติดเสื้อเฉยครับกระโดดเชือกที่โอซาก้าใช่ไหมครับผมใช่จริงๆแล้วก็โดดไม่อยากพูดถึงเลยเขาคือครบมากรอดูใครมาสตาร์ทอีกไหมเก็บตังค์เดี๋ยวจ่ายค่าตั๋วให้ผมถ้าผมรวยผมว่าจ่ายให้ทุกคนแหละไม่มีตังค์แล้วนะขอบคุณYes ขอแล้วก็ไม่ถูกเดี๋ยวขอลงหาแถวนี้ก่อน3ตัวเหรอแม่ดูด้วย
ไม่ถูกแล้วเก็บที่ผมแล้วเช็คบินมาให้มั้ยอยากจริงก็อยากได้เองมากกว่าเดี๋ยวบอกเดี๋ยวซื้อ M5 ให้มีซื้อคอร์สให้บอกเองว่าถ้าเกิดอยากซื้อ M5 ให้ได้แล้วแต่ขอคอร์สทีเดียวเดี๋ยววันเกิดคุณผมซื้อ M5 ให้แต่วันเกิดผมคุณซื้อคอร์สให้เหรอเราซื้อคอร์สผมก่อนนะท่านครับโอ้ยขำอะไรเลยชอบชอบยิ่งชอบนะเสียงคำแบบนี้แบบคำแบบปืนปืนกลแบบนี้มีคำแบบเจมินาหน่อยเจมินาจะแบบสูงเลยไปต่างจังหวัดบ้างโอเค